การเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านน้ำทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันทุกสุขบ่ายสามช่องเก้าโมเดิร์นนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยข่าวโมบ่ายสามโมคุยข่าวโมบ่ายสามโมนิ่มสารภาพทิ้งลูกลงน้ำหลังทำลูกตกแล้วเสียชีวิตตำรวจคุมตัวสอบเพิ่มด้านเจ้าหน้าที่เร่งหาร่างกระบะข้ามเลนชนเก๋งดับ6ศพเจาะเลือดร่างคนขับทั้ง2คันหาปริมาณแอลกอฮอล์อัจฉริยะแฉ16รายชื่อบิ๊กตำรวจพัวพันเว็บพนันออนไลน์พบกับสุวิทย์สุทธิประภานิรชาลิมสมบูรณ์ในคุยขโมงบ่ายสามโมงสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันวันจันทร์แล้วนะครับวันนี้ช่วงส่งท้ายเดือนของกุมภาพันธ์แล้ว มี28วันนะครับแต่ขณะเดียวกันถ้าถอยหลังออกไปมีอะไรคะ22วันที่ผ่านมาสำหรับการเสียชีวิตของน้องต่อในที่สุดแล้วนะครับวันนี้ชัดเจนแล้วว่าน้องต่อนั้นตายแล้วแต่ความตายนี้เกิดขึ้นจากเหตุผลคือความจริงคือสิ่งที่ไม่ตายครับความจริงเท่านั้นเองนะครับพอรับสารภาพจากแม่ออกมาหมดแล้วนั่นก็คือว่าโล่งหมดแล้วครับว่าตายก็ตายไปแล้วแต่ความจริงต่างหากที่ทำให้คนนั้นตายไปแล้วก็พิสูจน์ได้บอกว่าเธอนั้นโกหกมาตลอดเลยใช่ค่ะแต่โถแม่ก็อายุ 17-18 เท่านั้นนะคะครับเดี๋ยวมาไล่เรียงดูค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ปัญหาคือยังหาศพน้องไม่เจอเลยระดมทุกสรรพกำลังค่ะเพื่อที่จะหาศพน้องนะคะ22วันที่ผ่านมาเดี๋ยวมาเช็คไทม์ไลน์กันเลยค่ะรวมทั้ง คุณอัจฉริยะวันนี้เทานักใช่ไหมเปิดหมดเลยรายชื่อตำรวจที่เอี่ยวกับธุรกิจสีเทาค่ะจริงๆมีเป็นร้อยรายชื่อเลยนะคะเอาทั้งตำแหน่งชื่อนามสกุลมาเปิดเผย16รายชื่อกันก่อนวันนี้มีอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมาทบทวนกันนะคะรวมทั้งคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นอีกแล้วนะเมื่อเช้ามีลมหนาวผ่านมาที่กรุงเทพมหานครนะคะพูดคุยกันได้ค่ะผ่าน Facebook 9M Court ของเรานะคะเอาเป็นยังไงคะตอนนี้น้องต่อเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะนำเสนอข้อมูลข่าวสารนั่นก็คือว่าตัวละครเอกที่สุดคือแม่อายุ17ย่าง18ปีครับแม่นิ่มแม่นิ่ม22วันนี้ก็ย่าง23แล้วนะครับก็คือว่าไม่ปิดปากมาเลยว่าเป็นคนลงมือสังหารลูกตนเองแท้ๆเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองครับเธอนั้นรับสารภาพครั้งแรกว่าได้มีการนี่นะอุ้มลูกไปทิ้งลงคลองปากท่อเมื่อสักครู่ที่จามอนจิตวภาคนะครับจากสำนักข่าวไทยรายงานมาอยากให้ฟังเสียงคุณแม่นะครับที่ว่าเป็นตัวกุญแจไขไปถึงความตายของลูกคนนี้ก่อนครับไว้ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอย่าเพิ่งมาถามแบบข้อมูลแบบลึกๆคือหนูยังไม่พร้อมที่ว่าจะให้รายละเอียดมากกว่านี้ค่ะถ้าเกิดแบบรายละเอียดเยอะๆคนนี้ก็ถามทางตำรวจเองเลยโอเคคลิปนี้นิ่มยินยอมให้เผยแพร่นะใช่ไหมคะนี่ครับเป็นคำพูดครั้งแรกครับเธอพูดกับใครเหรอครับนี่นะกับใครคะกับทางด้านมูลนิธิชื่อว่าวินวินครับกับคุณวินสุธีรชัยแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่เป็นสุภาพสตรีคุณชลิดาพลมาศครับประธานที่ปรึกษามูลนิธิวินวินถามว่ามูลนิธิวินวินมาเกี่ยวข้องได้อย่างไรก็ต้องขออธิบายตรงนี้ก่อนนะครับทั้งทีที่เกิดเหตุการณ์เรื่องของแม่ของน้องต่อศักดิ์อายุ8เดือนว่าหายออกไปจากแม่นะก็คือว่าแม่น้องต่อขึ้นในนิ่มนี่แหละครับในที่สุดแล้วเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็ลงพื้นที่สื่อสารมวลชนให้ความสำคัญข่าวมาตลอดเลยครับต่อเนื่อง22วันมูลนิธินี้เขาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสังคมสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วครับโดยเฉพาะเรื่องของความอุดมในครอบครัวเขาก็เลยมาตามหาข่าวตรงนี้ด้วยครับประกอบก็ว่าเป็นภาคเอกชนไปพูดคุยกับแม่นิ่มนี่แหละครับพูดอยู่ตลอดแล้วก็คุยด้วยตลอดจนกระทั่งถึงวันนี้ครับ22วันที่ผ่านมาปรากฏว่า
นิ่มนั้นให้ความไว้วางใจแล้วก็เชื่อมั่นว่างั้นครับก็เลยมีการเปิดใจกับทางประธานมูลนิธิวินวินแล้วก็ประธานที่ปรึกษามูลนิธิวินวินนะครับเป็นเนื้อหาเดียวกันว่าสถานที่ตรงนี้เขาเรียกว่าคลองท่อครับอยู่ในหมู่บ้านของเธอที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนั่นเองครับห่างจากบ้านของเธอนั้นประมาณสัก100เมตรเท่านั้นเองอันนี้เป็นภาพนะครับที่การตามหาน้องต่อสักก่อนหน้านี้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เจอครับแต่ปรากฏว่ามันมีความเชื่อในสังคมไทยตามมาเรื่องของไสยศาสตร์ครับไสยศาสตร์นั่นก็คือว่ามีหมอผีแล้วก็คนที่ไว้วางใจสำหรับแม่นิ่มนะครับบอกว่าได้มีการทำร้ายลูกจริงๆแล้วเอาลูกมาทิ้งตรงนี้ก็ขอมีการเรียกวิญญาณของลูกไว้อย่างนั้นครับก็เลยมาทำพิธีทางไสยศาสตร์นะครับใต้ต้นไม้ต้นนี้ปูผ้าขาวแล้วก็ทำพิธีไปแล้วก็โยนผ้าลงน้ำไว้อย่างนั้นนี่นะในที่สุดแล้วพอทำตรงนี้ปั๊บเธอก็ยอมรับสารภาพเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจนะในพื้นที่บางเลนก็เอาเธอไปสอบเช่นเดียวกันครับในที่สุดแล้วข้อมูลก็ออกมาตรงกันเป๊ะว่าอย่างนี้ครับเอาเป็นว่าเรื่องของมูลนิธิก่อนนะครับมูลนิธิวินวินบอกว่าสาเหตุที่นิ่มรับสารภาพเพราะอะไรครับเพราะว่าในที่สุดแล้วนะครับมันก็เกิดความกลัวมาตลอดเลยกลัวจนสุดท้ายนะครับมันหายกลัวแล้วเธอนั้นนะครับไม่รับสารภาพตั้งแต่ตอนแรกเพราะว่ากลัวครับเนื่องจากว่าเธอนั้นเป็นนักสู้ผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันนะคลอดลูกก็ไปคลอดที่โรงพยาบาลเองใช้ชีวิตก็อยู่บ้านนะครับอยู่กับสามีแต่ปรากฏว่าบ้านของเธอนั้นก็ปัญหาสังคมนะครับพ่อเธอนั้นตาบอดแม่นอนติดเตียงครับเธอนั้นก็เป็นหน้าที่จะต้องมีการทำมาหากินด้วยประกอบกับเลี้ยงลูกด้วยต้องเลี้ยงคุณพ่อต้องเลี้ยงคุณแม่ด้วยถ้ารับสารภาพกับตำรวจวันที่เกิดเหตุเลยนะครับเธอจะต้องติดคุกหรือใครจะดูแลพ่อใครจะดูแลแม่แล้วอนาคตจะเป็นอย่างไรบ้างเธอก็เลยเก็บความลับมาตลอดหลังจากนั้นตำรวจมาสอบเค้นเธอรับสารภาพนะครับบอกว่ามีการครูในต่างๆนานาโทษก็เกิดความกลัวยิ่งพอกลัวไปปั๊บนะครับก็ยิ่งไม่รับสารภาพเลยนะในที่สุดแล้วนะครับความจริงคือสิ่งไม่ตายเธอก็รับสารภาพออกมาเพราะอะไรครับเพราะว่ามูลนิธิบอกว่าอ้าวนะครับพูดอะไรก็พูดออกไปเถอะนะครับความจริงยังไงก็แล้วรู้ถึงที่สุดแล้วไม่เป็นไรสำหรับคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวทางด้านมูลนิธิจะประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องนั่นก็คือว่าภาครัฐนั่นเองครับจะไปช่วยดูแลเอาล่ะถึงแม้ว่านิ่มจะไปชับใช้กรรมของตนเองไปติดคุกติดตารางแต่จะมีคนดูแลพ่อดูแลแม่นี่ครับสิ่งที่ทางด้านเป็นภาค NGO เอกชนเขาพูดอย่างนี้ไปปั๊บในที่สุดแล้วนะครับแม่นิ่มนี่ครับก็คือรับสารภาพทุกอย่างจึงนำไปสู่การค้นหาเธอบอกกันนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นลูกร้องไห้งอแงมากในช่วงประมาณสักตีสามเธอก็อุ้มลูกขึ้นมานะครับนี่นะสามีก็อยู่ครับแต่สามีก็นอนอย่างว่านะครับอุ้มก็คือว่าร้องไห้โยเยมากแต่ไม่รู้ว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างลูกเธอนะครับพลัดจากมือของเธอจากอกของเธอแล้วก็ตกลงไปเธอก็ไม่ทราบแต่ลูกของเธอนั้นก็คิดว่าตกลงไปแล้วก็คงจะนอนหลับไปนี่นะยังตื่นขึ้นมาอีกตีสามครับมันจะมาชงนมให้ลูกปรากฏว่าอ้าวลูกไม่หายใจแล้วว่าอย่างนั้นนะเธอก็เลยกลัวความผิดครับก็เลยอุ้มลูกจากบ้านของสามีนี้ไปที่บริเวณคลองท่อเมื่อสักครู่นี้ประมาณสัก100เมตรครับแล้วก็บอกเอาลูกนะครับไปวางไว้ที่ผักตบชวาซึ่งตอนนั้นเธอไม่รู้เลยนะครับว่าลูกยังหายใจหรือไม่หายใจอยู่นะครับเพราะว่าความกลัวว่างั้นนะถ้าสามีรู้นะครับเธอตายแน่หรือครอบครัวของสามีรู้เธอตายแน่นะครับเธอก็อุ้มลูกมาไว้ตรงนี้นะอ้าวอันนี้เป็นสิ่งที่เธอรับสารภาพวัตถุพยานอีกคนนึงนะครับที่พูดไปก็คือว่าพี่สะใภ้นะครับพี่สะใภ้ของเธอบอกว่า นะเธอนั้นนะครับหายไปจริงแล้วก็กลับมาบ้านประมาณสักตีห้ากว่า นั่นก็คือว่าสอดรับกับเธอนะครับว่าตื่นขึ้นมาชงนมให้ลูกตีห้าแล้วก็หายไปแล้วก็แพทย์ประจำตำบล นะครับก็บอกแล้วบอกว่าก่อนหน้านี้แม่เขาก็พาลูกไปหาหมอแต่อุณหภูมินะครับในร่างกายสูงมาก39อย่างเงี้ยช็อกได้เพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดการช็อกตรงที่บริเวณหน้าอกแล้วก็ตกลงมาหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสันนิษฐาน
ันนี้เป็นเรื่องของแม่ในมูลนิธิวินวินแล้วก็เป็นชาวบ้านที่เป็นญาติพี่น้องแต่ฝ่ายตำรวจครับบิ๊กโจ๊กตอนนี้อยู่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับบัญชาการมาแล้วครับบอกว่าตอนนี้นิ่มรับสารภาพแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยฮะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการขมวดปมเมื่อคืนนี้ตำรวจก็ไปสอบนะครับข้อมูลข่าวสารตรงกันข้อมูลนั้นหลักวิทยาศาสตร์นะครับก็คือว่าเอานิ่มเข้าเครื่องจับเท็จจับเท็จนะครับก็คือว่าจับได้หมดทุกอย่างแล้วก็สิ่งที่บิ๊กโจ๊กพูดตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ตำรวจบอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วครับบอกว่าตัวละครสำคัญที่สุดก็คือว่าอยู่ที่ตัวแม่แม่ไม่พูดความจริงเพราะฉะนั้นวันนี้ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายพูดออกมาแล้วแต่ลูกก็ต้องตายนะครับอยู่ที่วิธีการว่าตามหาลูกตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เลยปูพรมหาอยู่ที่จามอนกิจสวภาครายงานเมื่อสักครู่นี้เองใช่ค่ะตำรวจควบคุมตัวแม่นิ่มไปแล้วเพราะว่าแม่นิ่มคือคนเดียวเท่านั้นที่รู้ว่าลูกจะอยู่ที่ไหนนะคะตำรวจก็ระดมกำลังเลยค่ะทั้งตำรวจภูธรตำรวจภูธรภาค7นะคะท่านผู้บังคับการก็นำไปเองเลยค่ะรวมทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่เป็นทั้งอัยการเป็นจิตแพทย์และสหวิชาชีพเพราะว่าแม่นิ่มเองอายุ17เท่านั้นเองนะคะก็ยังจะต้องด้วยได้รับการดูแลโดยสหวิชาชีพค่ะมีการเสียงแตกเกิดขึ้นในครอบครัวค่ะมีปู่ย่าตายายในครอบครัวนะคะปู่ที่เป็นทางด้านญาติพ่อเขาบอกว่าจริงๆแล้วนิ่มอ่ะไม่ค่อยรักลูกหรอกชอบให้ลูกร้องแล้วก็ไม่ค่อยดูแลและเป็นคนชอบโกหกอีกด้วยส่วนคุณตาที่เป็นพ่อแท้ๆของนิ่มก็บอกว่านิ่มก็รักลูกดีแหละแล้วก็ดูแลมาตลอดแต่เรื่องนี้รู้พร้อมกับตำรวจและคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะคะไม่ว่าน้องนิ่มจะทำอะไรลงไปก็ทำไปแล้วเพราะฉะนั้นหากันดีกว่าค่ะจุดค้นหาณตอนนี้นะคะนักประดาน้ำก็เตรียมที่จะค้นหาบริเวณคลองท่อซึ่งเมื่อสักครู่คุณจามอนก็รายงานไปนะคะว่าเป็นคลองที่เชื่อมจากแม่น้ำท่าจีนอุปสรรคคือว่ามันมีเศษสวะเยอะกิ่งไม้ก็เยอะค่ะทำให้ต้องเอารถแบ็คโฮมาลอกไปก่อนถึงจะสามารถขนได้นะคะตอนนี้เอาตัวแม่นิ่มไปสอบปากคำเครียดเลยค่ะถึงแม้ว่าจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมานั่งเป็นเพื่อนด้วยนะคะแต่ยังไงก็ต้องหาความจริงให้ได้เพราะว่าทีมค้นหาเขาไปแล้วนี่ไงเอารถแบ็คโฮไปเปิดทางเพราะคุณตาเองก็พูดนะคะว่าถ้าเกิดว่านิ่มเอาไปวางจริงคุณปู่เองยังพูดเลยว่าถ้านิ่มไม่โกหกเอาน้องต่อไปวางต้องเจอศพเพราะว่ามาดูไทม์ไลน์กันค่ะว่าทำไมเขาถึงพูดกันแบบนั้นนะคะย้อนกลับไปเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ค่ะสองสามีภรรยาก็คือพ่อแม่ของน้องต่อนั้นออกมาบอกทุกๆคนว่าลูกหายไปนอนอยู่ดีๆมีคนเอาลูกไปจับอกเลยสื่อมวลชนอย่างเราค่ะดิฉันคุณสุวิทย์ก็ช่วยกันตามหาขอให้คุณผู้ชมช่วยตามหาด้วยว่าเพราะว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ค่อนข้างใหญ่โตนะคะแม่นอนหลับอยู่แล้วมีคนมาอุ้มลูกบ้านก็อยู่สุดซอยหมาก็ไม่เห่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยอยู่พอสมควรตอนนั้นเขตบางเลนครปฐมค่ะหากันให้วุ่นเลยเพจบางเลนครปฐมก็ยังไปแจ้งไว้ด้วยนะคะไปแจ้งความไว้จนกระทั่งวันที่6ที่ผ่านมาค่ะตำรวจเริ่มเห็นความพิรุธของพ่อแม่เลยเอาพ่อแม่ไปสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างขอสอบถามรายละเอียดและส่งนักประดาน้ำลงน้ำไปเลยค่ะตอนนั้นตำรวจคิดอยู่แล้วว่าอาจจะมีการเอาเด็กไปทิ้งไม่บริเวณใดก็บริเวณหนึ่งแต่อีกใจก็ยังยืนยันอยู่เสมอนะคะว่าน้องต่อยังคงมีชีวิตอยู่ยังมีความหวังค่ะวันที่7ส่งสุนัขตำรวจไปค่ะปูพรมเลยค่ะโดรนก็ไปสำรวจหมู่บ้านและพื้นที่ว่างเปล่าอีก30ไร่ไม่เจอค่ะจนเรื่องผ่านมาเรื่อยๆหาก็หาปูพรมหาทุกที่สอบปากคำทั้งพยานบุคคลวัตถุพยานหมาเหมือเนี่ยส่งกันไปหมดแล้วค่ะเดินดมๆกันอยู่แถวนั้นก็ยังไม่ได้วี่แววอะไรเลยเลยมาถึงวันที่13ค่ะรถแบ็คโฮก็มาเอาผักตบชวาออกไปรอบนึงแล้วนะคะแล้วก็ส่งนักประดาน้ำไปสำรวจแหมผักตบชวาก็เยอะทุกวันเลยค่ะจนวันที่16ค่ะบิ๊กโจ๊กไม่พอใจลงพื้นที่มาดูแล้วก็ตำหนิว่าทำไมงานมันช้านักถ้าเด็กยังมีชีวิตอยู่ป่านนี้เด็กจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วผ่านมาเป็น10วันแล้วอ้าวขันน็อตหาทีมช่วยค้นหาก็เลยขยันทำงานกันมากกว่าเดิมจนวันที่17ก็เริ่มมีกลิ่นไม่ดีจากพ่อแม่เนี่ยแหละค่ะเลยจับพ่อแม่ของน้องต่อเข้าเครื่องจับเท็จปรากฏว่าเส้นกราฟของเครื่องจับเท็จออกมาผิดปกติชัดเจนค่ะไม่ได้บอกว่าโกหกนะแต่ต้องไปเค้นสอบเพิ่มอย่างหนักเลยค่ะบิ๊กโจ๊กก็นำผลต่างๆทั้งผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะ DNA หรือว่าความสัมพันธ์ทางชู้สาวปรากฏว่าDNA ก็ดันไปตรงกับเพื่อนพ่ออีกค่ะน้องต่อนี่ก็ยังไม่ได้ระบุว่า DNA ตรงกับพ่อหรือยังไงนะคะแต่ไปตรงกับเพื่อนพ่อซะทุกจุดเลยเอาเป็นว่าพ่ออาจจะมีปัญหากับแม่หรือว่าแม่อาจจะไป
มีปัญหาอะไรกับเพื่อนพ่อไปหลับนอนกันหรือไม่มีการเค้นสอบต่อค่ะแม่นิ่มยอมรับว่าไปหลับนอนกับเพื่อนพ่อ 2-3 ครั้งก็เป็นเหตุได้ค่ะว่าน้องต่ออาจจะเป็นลูกของเพื่อนพ่ออ้าวไม่เป็นไรค่ะหาน้องต่อกันต่อหลังจากนั้นเรื่องมันก็เริ่มจะวกวนไปวนมาอีลุงตุงนางกันนะคะก็รีบเอาเข้าเครื่องจับเท็จแล้วก็ไปสอบปากคำจนณวันนี้ค่ะก็ยังมีความงุนงงกันอยู่ในหลายจุดตำรวจก็บอกว่าหรืออาจจะเป็นจำได้ไหมคุณสุวิทย์มีช่วงหนึ่งที่บอกว่ามีคนบ้าคนหนึ่งอ่ะ คนเสียสตินะคะ อาจจะเข้าไปลักเด็กก็เป็นได้เพราะว่าหลายมูลนิธิก็บอกว่าสุดท้ายก็จะจบด้วยคนบ้าหรือว่าคนจิตไม่ดีเอาเด็กไปค่ะมีคนจิตไม่สมประกอบคนหนึ่งยอมรับว่าเอาเด็กไปในช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะคะแล้วก็สืบไปสืบมาเขาบอกว่าตำรวจจะให้ข้าวกินเขาก็เลยต้องยอมรับอ้าวสรุปโอรพ่อนะคะเรื่องนั้นก็เลยจบไปค่ะบิ๊กโจ๊กบอกว่าทำแบบนี้ไม่ได้ต้องหาหลักฐานหาพยานหาศพน้องเจาะน้องต่อให้เจอนะคะสาเหตุมาจากอะไรตอนนี้ล่าสุดอย่างที่คุณสุวิทย์สรุปไปค่ะน่าจะมาจากว่าอุ้มลูกโอแล้วทำตกและนำลูกไปวางไว้ที่ใดที่หนึ่งบริเวณริมน้ำแต่ปู่ย่าตายายทุกคนก็สังเกตว่าตั้งแต่วันที่5ที่เด็กหายค่ะมีการค้นกันอยู่แล้วถ้าเด็กไปวางจริงไม่น่าจะรอดหูรอดตา คนที่ค้นตำรวจนักประดาน้ำและชาวบ้านไปได้บางท่านยังมีความหวังว่าน้องต่อยังมีชีวิตอยู่อยู่ที่ไหนสักแห่งถึงได้ไม่เจอศพค่ะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งที่ว่าความหวังแต่เห็นนั่นก็คือว่าแม่รับสารภาพนะครับว่าน้องต่อนั้นใส่เสื้อตัวเดียวนี่นะเพราะฉะนั้นวันนี้22วันแล้วครับเนื้อตัวนั้นถ้าสมมติว่าตายไปแล้วก็คงจะเน่าเปื่อยแต่เรื่องของเสื้อยังไงก็ยังอยู่มันต้องเจอค่ะต้องขุดตอนนี้นะครับก็ว่าพลิกแผ่นดินเลยนี่นะหรือแม้กระทั่งโครงกระดูกนะครับก็อาจจะต้องเห็นนี่นะน้ำก็ไหลแรงด้วยตรงบริเวณนั้นนะครับก็ต้องรอพิสูจน์ความจริงกันต่อไปนะครับแต่สรุปว่าความจริงคือสิ่งไม่ตายนี่นะดูข่าวกันต่อนะครับคุณเนชานี่นะเมื่อสักครู่นะครับผมบอกกันเลยบอกว่าข่าวน่าสนใจข่าวหนึ่งนะครับก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องของเมาหรืออะไรก็ไม่ทราบได้นะครับอุบัติเหตุบ้านเรามันรถกระบะไปชนรถเก๋งค่ะตายไปตั้ง6ศพนะคะตายไป6ศพนะครับคุณเนชาเป็นข่าวเกิดขึ้นนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมาที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับนี่นะรถปิ๊กอัพนะครับบอกว่าเสียหลักว่าอย่างนั้นนะพุ่งข้ามเลนมาชนรถเก๋งคันหนึ่งครับโอ้ยหงายท้องลงไปครับตกอยู่บริเวณตรงนี้พื้นถนนมีความสูงประมาณสัก10เมตรครับรถเก๋ง Honda City ในเขตอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีถูกรถกระบะ Toyota ชนประสานงานะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย5ศพเป็นคนในครอบครัวเดียวกันดูสภาพก็แล้วกันนะครับมันตกลงมาความสูงของถนนประมาณสัก10เมตรครับแล้วก็จู่ๆรถมันปิกอัพมันเซถลามาครับแบบว่ามันพุ่งข้ามเลนมามันก็เลยหักหลบไม่ทันกันแล้วครับก็เลยชนเปรี้ยงเข้าไปก็ทำให้รถนี่ตกลงไปแล้วก็เสียชีวิตไปเป็นคนครอบครัวเดียวกันทั้งหมดนะครับที่น่าสนใจก็คือว่าผู้เสียชีวิตนั้นเป็นครูนะครับเป็นแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลสิรินธรด้วยครับหมอก้อยคารำอายุก็เพียง32ปีเท่านั้นเองครับรวมทั้งนี่นะคุณครูตนนึงนะครับคุณครูเก๋คารำอายุ36ปีก็โรงเรียนบ้านบัวทองตำบลบัวงามอำเภอเดชอุดมแล้วก็สามีด้วยนะครับก็เป็นข้าราชการบำนาญและก็มีหลานอีก2คนล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้หลานก็ตายไปอีก1คนรวมทั้งหมด6คนโอ้โห6ศพมาเป็นอุบัติเหตุนะครับซี่เศร้ามากหลายๆคนก็เลยตั้งคำถามนะครับว่าเมาแล้วขับหรือเปล่าเมาแล้วขับหรือเปล่าเพราะฉะนั้นต้องตรวจนะครับแม้กระทั่งคนที่มาขับรถ Honda ก็ต้องมีการตรวจในกระแสเลือดด้วยนะครับรวมทั้งรถพลิกอัพนะครับต้องตรวจทั้งหมดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์ได้นะครับว่าเรื่องของเมาแล้วอยากขับนั้นสำคัญที่สุดนะครับเอาเหตุใหญ่ก็เยอะนะคะช่วงหน้ามาดูวงการสีกากีกันบ้างคุณอัจฉริยะมาแฉสยับเลยค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อมอาปาเช่ I love อาปาเช่ยาหงูอึ้งกอยตั๊กเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินจากธนาคารออมสินBOKL ช่วยเสริมสร้างกระดูกป้องกันโรคกระดูกพรุนจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลฟูจิเฮเซลสโนว์ครีมภูเขาแบบกระปุกและแบบซองที่โลตัสฟู้ดแลนด์และอีฟแอนด์บอยมาสคาร่าบำรุงขนตาบำรุงคิ้วต้องเมจิกเซรั่มอัญชันที่เซเว่นโลตัสและอีฟแอนด์บอยยากระสายเส้นตราหัวเสือเป็นยาแผนโบราณแก้กระสายเส้นกระสายลมเป็นยาระบาย
คุยขโมงบ่ายสามโมงคุยขโมงบ่ายสามโมงธ.ก.ส.สนับสนุนการแก้ไขหนี้สินเกษตรกรเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนติดต่อได้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศLazada เซลล์ใหญ่จัดเต็ม11วันจัดดีลลดแรงซื้อสุด6ต่อแถมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ33มีนาคมนี้ไปช็อปเลยดาวนี่ซันไรฟ์เฟรชถ้าตากข้ามคืนทำให้ผ้าเหม็นอับแค่ใช้ดาวนี่ซันไรฟ์เฟรชแม้ตากในร่มข้ามคืนผ้าก็หอมเหมือนตากแดดมั่นใจใช้ดาวนี่เมื่ออยู่ที่ทำงานลูกชายของผมทำงานหนักและเมื่อกลับบ้านเขาก็ดูแลครอบครัวเมื่อมีอาการชาจากปลายประสาทอักเสบนิวโรเบียนมีวิตามิน B1 B6 และ B12 นิวโรเบียนโปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารกำกับยากลับละต้องไปย้อมผมที่ร้านอีกทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเองใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลโถยหน้าโสมมากโหหน้ากลัวไม่ไหวโอเลโรสคอมเพล็กซ์ช่วยฟื้นบำรุงผิวที่ดูเหนื่อยล้าให้ดูมีชีวิตชีวาผิวดูโกลว์อมชมพูโรซี่โอเลโรสคอมเพล็กซ์สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical ช็อปมาเนียชวนมาลดค่าดูแลรักษารถยนต์เซฟค่าทำความสะอาดในแต่ละเดือนด้วยถัดปูรถยนต์ Cosmoโปรโมชั่นชุดดูแลรถยนต์จากคอสโมวันนี้ประกอบไปด้วยชุดถาดปูพื้นรถยนต์5ชิ้นมูลค่า 1,990 บาทแถมฟรีเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์มูลค่า490บาทผ้าไมโครไฟเบอร์5ผืนมูลค่า500บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,980 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรมาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข021143030 021143030หรือแอดมาที่ LINE @sideshopmania ถาดปูรถยนต์ Cosmo ผลิตจากหนัง PU คุณภาพดีน้ำหนักเบาถอดล้างทำความสะอาดง่ายมีขอบด้านข้างสูงป้องกันและเก็บสิ่งสกปรกได้ดีใส่กับรถยนต์สิ่งที่นั่งได้ทุกรุ่นตั้งแต่ผมได้ชุดถาดปูพื้นรถยนต์ Cosmo มาประหยัดเวลาเรื่องการทำความสะอาดไปเยอะมากเลยครับถาดปูพื้นรถยนต์ Cosmo ได้ทั้งเครื่องดูดฝุ่นผ้าไมโครไฟเบอร์คุ้มค่ามากๆสำหรับคนรักรถอย่างผมครับเคยซื้อแยกแบบเป็นชิ้นแต่ว่าไม่คุ้มเลยค่ะมีราคาแพงกว่าโปรโมชั่นชุดดูแลรถยนต์จาก Cosmo วันนี้ประกอบไปด้วยชุดถาดปูพื้นรถยนต์5ชิ้นมูลค่า 1,990 บาทแถมฟรีเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์มูลค่า490บาทผ้าไมโครไฟเบอร์5ผืนมูลค่า500บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,980 บาทพิเศษวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรมาสั่งซื้อได้เลยที่หมายเลข021143030 021143030หรือแอดมาที่ LINE @sideshopmaniaระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2565จนถึงวันที่31มีนาคม2566ค่ะฝันอยากตื่นมาผมสวยแต่ฟ้องสลายเพราะผมเสียเปราะขาดร่วงใช้แพนทีนสูตรผสานไมโครโปรวิตามินช่วยฟื้นบำรุงผมเสียเปราะขาดร่วงถึง10เท่าผมแพนทีนสวยได้ไม่งอโชคเบาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวกล้าเกลื่อนมองหายาขี้ผึ้งสันก้าหลอดสีเหลืองเป็นยาสามัญประจำบ้านยาขี้ผึ้งสันก้าหลอดสีเหลือง Air Carrier Copper ล้ำกว่าเดิมสั่งงานผ่านมือถือทนด้วยคอยล์ทองแดงรับประกันสูงสุด10ปีคุ้มประหยัดไฟเบอร์5ทนคุ้มล้ำกว่าเดิมเลือก Copper จาก Carrierคุยขโมงบ่ายสามโมงคุยขโมงบ่ายสามโมงลินเจอมินผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีส่วนช่วยในการนอนหลับ
คุยขโมงบ่าย 3:00 น.ขอแนะนำเลยค่ะลิ้นจือมินที่มีส่วนช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและมีส่วนช่วยในการนอนหลับซึ่งนับเป็นหนึ่งในพื้นฐานสำคัญสำหรับการดูแลสุขภาพที่อย.รับรองลิ้นจือมินขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพสารสกัดเห็ดลิ้นจือผสานคุณค่าวิตามินและแร่ธาตุรูปแบบสารสกัดในแคปซูลนิ่มหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายยาใกล้บ้านห้างสรรพสินค้าช่องทางออนไลน์หรือจะโทรศัพท์ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์กับทีมผู้เชี่ยวชาญได้ที่เบอร์020263924ของแพ้นี่ค่ะคุณสุวิทย์สวยงามกล่องสีทองครับเรื่องอารามนะดูข่าวกันใหญ่กันต่อไปนะครับเรื่องขอคดีมาเก๊า888ไปถึงไหนแล้วล่ะคะตกลงนะครับตัวละครจะไปถึงไหนเหรอก็4พี่น้องสีบอใช่ไหมครับบอใบไม้4นะครับปรากฏว่าวันนี้ตำรวจไซเบอร์นะครับขออำนาจศาลนั้นออกหมายจับ อีกคนหนึ่งครับคือนายบิ๊กนายบิ๊กเป็นน้องคนที่3ครับนี่ครับที่ศาลอาญารัชดาพิเศษนี่เองครับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนในคดีมา9888ของตำรวจไซเบอร์ล่ะครับได้นำพยานหลักฐานเข้ายื่นต่อศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับนายกิติพงษ์หรือนายบิ๊กครับซึ่งเป็นน้องชายคนที่3ในพี่น้อง4บ่อใบไม้กับพวกรวมอีก6คนในข้อหาร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นการพนันแล้วก็ทำอบายมุขล่อด้วยครับประกาศการโฆษณาชวนเชื่อโดยตรงหรือโดยอ้อมให้ผู้อื่นหรือเล่นเข้าถึงการพนันนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ตัวละครนะครับที่มีการจับก่อนหน้านี้ก็ไปประมาณสัก50กว่าคนแล้วครับแต่อันนี้เป็นพี่น้อง4ใบไม้นี้เพิ่มเติมก็คือว่านายบิ๊กไปนี่ก่อนนี่นะแต่เขาบอกว่าข่าวสารอีกคนนึงนะครับมาเกี่ยวข้องว่านายบิ๊กได้บิ๊กว่าอย่างนั้นนะอันนี้จะหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้นะครับแต่ข้อมูลข่าวสารเรื่องของพนันออนไลน์นะครับวันนี้ออกมาเยอะนะท่านผู้ชมต้องตามต่อเนื่องก็แล้วกันนะครับส่วนมากนี่นะมีตำรวจนะครับอยู่เบื้องหลังหมดเลยครับคุณสุวิทย์พูดจริงหรือเปล่าคะว่ามีตำรวจอยู่เบื้องหลังอ้าวผมไม่ได้พูดนะครับคนอื่นก็พูดคุณชูวิทย์ก็พูดคุณอัจฉริยะก็พูดหลายคนก็พูดถึงนี่คุณอัจฉริยะค่ะล่าสุดโชว์ความเป็นอัจฉริยะไปถึงที่ไหนไปถึงที่บ้านที่ตำรวจอยู่กันเลยค่ะไปที่สถานีนี่ไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปเพื่อจะแฉว่ามีตำรวจเป็นร้อยนายเอี่ยวกับพนันออนไลน์ค่ะมีป้ายไว้นิวไปเรียบร้อยเลยตอนแรกเนี่ยจะแฉทั้งหมดเลยนะคะแต่ดูป้ายซะก่อนเนื่องจากว่าจัดทำมาอลังการงานลิเกมากก็เลยไม่มีที่พอที่จะแขวนค่ะเอาไป16ชื่อแรกก่อนละกันคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเอาแผ่นป้ายไว้นิวว่าข้าราชการตำรวจไทยนั้นไปเอี่ยวพัวพันกับเว็บพนันตั้งแต่ระดับอดีตรองผู้บัญชาการหรือว่าอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยอ่ะคือยศใหญ่สุดนะคะแต่ว่าท่านว่าเป็นอดีตแล้วนะมีชื่ออะไรบ้างก็ลองดูแล้วกัน16รายชื่อนี้จริงๆมีร้อยกว่ารายชื่ออย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวมาบอกกับสื่อมวลชนทีหลังละกันพลตำรวจเอกส.เสืออดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ลูกน้องรวมกลุ่มกันกับกลุ่มของตำรวจไซเบอร์ทำซะเองเลยค่ะคุณอัจฉริยะบอกว่าเอาง่ายๆเลยค่ะเว็บพนันในประเทศไทยกว่า 70% ดูแลโดยพลตำรวจเอกส.เสืออย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็มีพลตำรวจโทอีกหลายคนส่วนกลุ่มจีนสีเทาและสารวัตรสัวและตระกูลสีบอนี่ก็ตำรวจดูแลหมดเลยอ้าวแล้วก็สอบสวนกลางเนี่ยเขาทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ากลุ่มเหล่านี้ไปส่งผลกระทบกับตำรวจอีก300นายถ้ามีการจับสารวัตรสัวนะจะหมดเลยค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นโดมิโนตัวใหญ่ที่สุดถ้าจับเนี่ยจะล้มหมดเลยไปดูเส้นทางการเงินก็ได้มีเอกสารชัดเจนการจดทะเบียนทำธุรกิจต่างๆบังหน้าไว้มีทั้งนิติบุคคลมีการซื้อมีการขายของสโมสรฟุตบอลในภาคเหนืออีกด้วยซึ่งอันนี้แหละเป็นแหล่งฟอกเงินที่คุณอัจฉริยะบอกค่ะโอ้โหเขามีหลักฐานแน่นจริงๆเลยนะคะแล้วก็เป็นกรรมการบริษัทเป็นเจ้าของเว็บไซต์พนันเอาง่ายๆคือเว็บพนันเนี่ยเกือบทั้งหมดดูแลโดยตำรวจคุณสุวิทย์เชื่อคุณอัจฉริยะไหมคะ16คนนี้นะดูแลเว็บพนันทั้งหมดเกือบแสนล้านบาทโอ้โหระดับสูงคนหนึ่งดูแลไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาทค่ะเอาเป็นว่า17เว็บที่เป็นเว็บใหญ่ๆตำรวจก็คุมอยู่ส่วนสารวัตรสัวนั้นก็เป็นขาใหญ่เลยทีเดียวอยากจะให้ตำรวจดูแลกันให้ดีค่ะปัดกวาดบ้านกันหน่อยหลักฐานมีครบรวมทั้งกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันใช่หรือไม่อันนี้คุณอัจฉริยะบอกว่ารู้ถึงขนาดว่ามีการจ่ายเงินเดือนให้เดือนละ 80,000 บาทเอาเป็นค่ารับรองพี่น้องสื่อมวลชนแล้วที่เห็นว่าไปจับกุมเว็บจับบ่อนนู้นจับเว็บนี้เขาจับแก้เกี้ยวนะจับเป็นปลาหี่โชว์สื่อมวลชนกันไปอย่างนั้นจริงๆแล้วเขารู้กันหมดอันนี้คุณอัจฉริยะพูดนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณอัจฉริยะจะเอาข้อมูลมาเปิดเผยอีกทั้งนี้ทั้งนั้น
อยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติประตูหนึ่งกันเลยค่ะไม่กลัวนะเอามาเปิดเผยถึงบ้านนะคะตำรวจเองก็เข้ามาดูแลกันเล็กน้อยมาคุ้มกันนิดหน่อยค่ะไม่มีความวุ่นวายอะไรก็ดีค่ะสื่อมวลชนก็บันทึกภาพเอาไว้ถือว่าเป็นการแฉครั้งประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งของคุณอัจฉริยะแฉถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติร้อยรายชื่อเนี่ยมีครบเดี๋ยวก็ดูว่ามีใครบ้างตำรวจเขาก็ไม่รู้เลยเนาะทำไมคุณอัจฉริยะเมื่อไรจะกวาดบ้านกันจบก็ไม่ทราบได้นี่นะดูข่าวกันต่อไปนะครับเรื่องของสีเทาๆเรื่องของกองสลากพัดแหละครับคุณน็อตอ้าวคุณน็อตเหรอคุณน็อตนะครับถูกตั้งข้อหาอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าคนเกี่ยวกับคุณน็อตเลยครับนี่แทนไทยแทนไทยว่าอย่างนั้นครับวันนี้นายแทนไทยประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไทยท่านแคปิตอลกรุ๊ปโฮลดิ้งพร้อมด้วยทนายความนะครับได้เดินทางไปพบพนักงาน DSI ครับหลังจากที่ถูกออกหมายเรียกครั้งแรกนะครับในฐานะพยานละพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับนายพันธวัฒน์นาควิสุทธิ์หรือน็อตกองสลากพัดมีเงินประมาณสัก100กว่าล้านครับปรากฏว่าแทนไทยนี่นะได้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ของเราครับกับนักข่าวนี่นะบอกว่านะครับเงิน100กว่าล้านที่น็อตกองสลากพัดโอนมาให้ไม่ใช่เงินร่วมลงทุนกันครับแต่เป็นเพียงเงินให้กู้ยืมเงินกันเท่านั้นนี่นะเพราะฉะนั้นพร้อมแต่ชี้แจงทุกอย่างนะครับก่อนที่จะพบพนักงานสอบสวนนะครับความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวนะครับบอกว่าทุกอย่างก็คือว่าเปิดเผยแล้วก็ความจริงทั้งหมดว่าอย่างนั้นนะครับเอาค่ะจากเรื่องของคนนะคะไปเรื่องของช้างกันบ้างคุณสวิตช้าง2ตัวนะคะแม่ลูกตกไปในบ่อค่ะไปร่วมลุ้นกันดูว่าจะขึ้นได้ไม่ได้ยังไงอ้าวช่วยกันค่ะตัวแม่เองก็หิวตัวลูกก็กินนมแม่อยู่บ่อก็ลึกๆนะคะช้างป่า2ตัวนี้ตกไปพร้อมกันเลยค่ะที่บริเวณเขาฤาษีบ่อแร่บ้านเหมืองสองท่อตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีชื่อก็บอกแล้วคุณสุวิทย์เป็นบ้านเหมืองคือที่เนี่ยมีเหมืองเยอะเลยมีหลุมเยอะไงโอ้ใช่ครับแล้วช้างมันก็เลยตกลงไปช้างลูกช้างตัวเล็กอยู่นิดเดียวชาวบ้านทำยังไงดีก็ช่วยกันค่ะตกอยู่ลึก5เมตรน่ะเหนื่อยแล้วนะแม่ช้างหงุดหงิดแล้วนะคะอุปสรรคก็คือว่ามันชันเกินอ้าวหย่อนอ้อยไปให้กินบ้างอะไรบ้างคนเข้าไปไม่ได้ค่ะเดี๋ยวตกไปก็มันลึกอย่างนี้ก็เลยเอารถแบ็คโฮค่ะมาช่วยรอกันแล้วรอกันเล่าค่ะจนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติลำคลองงูคุณพิเชษมาออกมาปุ๊บทางเจ้าหน้าที่ก็มาเอาเครื่องไม้เครื่องมือเอารถแบ็คโฮมาปรับหน่อยให้มันไม่ชันให้มันลาดๆเดี๋ยวช้างพอจะเดินขึ้นมาได้เพราะว่ามันยังพอมีแรงเดินอยู่ก็ดีแล้วค่ะมันตกไปได้ยังไงอ่ะชาวบ้านก็บอกว่าก็นี่แหละหลุมเป็นร้อยหลุมเลยยังไงถือเป็นกรณีศึกษาเลยนะยังมีอีกเป็นร้อยหลุมที่รอการตกของช้างอยู่เพราะฉะนั้นไปป้องกันก่อนทำให้มันไม่ชันหน่อยแต่ถึงไงตกไปแล้วเอาช่วยก่อนค่ะพอช่วยขึ้นมานี่ก็ลุ้นกันอยู่นานนะคะตรงนี้มีโขลงช้าง20เชือกมาหากินอยู่จนสุดท้ายมาเกิดเหตุจนได้เป็นพื้นที่ไม่ปลอดภัยค่ะนี่ช่วยได้แล้วเดินกลับเข้าป่าไปทั้งแม่ทั้งลูกนะคะดีค่ะยังไงป้องกันกันหน่อยชาวบ้านบอกว่ากลัวว่ามันจะตกแล้วไม่มีใครเห็นนะสิเดี๋ยวจะเหนื่อยแล้วก็ล้มไปซะก่อนค่ะนะครับช่วยกันระหว่างคนกับช้างอยู่ด้วยกันหนีไม่พ้นละครับข่าวใหญ่ก็ว่าแล้วข่าวช้างต่อไปเป็นข่าวทางการเมืองบ้างอุ้ยมีอะไรก็เป็นข่าวใหญ่นะครับเพราะว่าอ้าวตกลงนะครับจะยุบสภาวันไหนกันแน่เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งก็รู้กันอยู่นะครับเวทีทางการเมืองตอนนี้มีทุกวันอยู่แล้วครับนี่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับวันนี้เรื่องของยุบสภาเหรอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับพูดเมื่อตอนสักครู่นี้เองครับอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลบอกว่านะครับเป็นเรื่องของผมนี่นะแต่ไม่ใช่15มีนาคมนี้ครับนี่นะเพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับคือว่าไม่ใช่15มีนาคมนี้แต่ก่อนหน้านี้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่เวทีใหญ่ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการสวมเสื้อพรรคไทยสร้างชาตินะครับนี่นะได้ไปขึ้นเวทีนะครับที่โคราชครับรวมไทยสร้างชาติขึ้นเวทีใหญ่ที่โคราชนี้เอาผู้สมัครในพื้นที่ภาคอีสานนะครับมาขึ้นเวทีกันหมดเลยปรากฏว่าสร้างความตื่นเต้นนะครับว่าภาคอีสานนั้นใหญ่ที่สุดนะครับตัวดีเด่นดังกับมีอะไรยังไงบ้างอันนั้นก็จับตาดูครับแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่หลายคนจับตาฮือฮาอีกก็คือว่านโยบายที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกนะครับพูดกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะนะครับเรื่องของนโยบายบัตรสวัสดิการการบัตรสวัสดิการพลัส
1,000 ครับโอ้โห 1,000 ที่ว่านี้มันเหมือนกับบางด้านนี่นะฮะนี่ไงพรรคพลังประชารัฐนะครับพูดหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นไหมแล้วยังมีการประกาศนโยบายเด่นๆนะครับต่อเวทีด้วยทำแล้วทำอยู่แล้วก็ทำต่อไปสำหรับนโยบายต่อไปนะครับว่า3ทอทหารที่ว่านี้อ้าวบัตรสวัสดิการพรรคนะครับมีอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ60ได้เดือนเท่าไหร่5 600เหลือนะครับ70ก็คือ700แล้วก็80ขึ้นไปนะครับก็คือว่า800ปรากฏว่าไอ้ตัวเลข700ก็คือว่าบัตรสวัสดิการพลัสในข้าเนี่ยนะบัตรสวัสดิการนะครับที่พรรคพลังประชารัฐเขาขึ้นป้ายทั่วประเทศอยู่มีหน้าบิ๊กป้อมอยู่นะครับเอ้ามันจะไปซ้ำกันหรือเปล่าไปเกทับกันหรือเปล่าว่าอย่างนั้นนะนักข่าวก็ไปถามพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกันท่านบอกว่ามันไม่ได้เกทับไม่ได้ไปทับอะไรกันดอกนี่นะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราคิดบนพื้นฐานข้อเท็จจริงนะอย่างเช่นนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพลัสนะครับ 1,000 บาทนี่นะมันก็เป็นที่สนใจอยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับเนี่ยนะมันจะนำไปใช้ประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับใช้งบประมาณอะไรเราคิดไปหมดครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าตัวเลขมาพูดลอยๆก็ไม่ได้นี่นะอย่างไรก็ตามไฮไลท์ไฮไลท์นี่ครับ อาจารย์ไตรรงค์สุวรรณคีรีที่ปรึกษาพรรครวมไทยสร้างชาติขึ้นเวทีนักการเมืองอาวุโสอยู่ประชาธิปัตย์มา36ปีมีทีเด็ดฮากันทั่วประเทศครับยังไงคะอยากให้ฟังดูนิดนึงอ่ะไปฟังกันครับในจังหวัดคนนี้นี่ผมเนี่ยไม่เล่นแล้วการเมืองแต่ผมมาช่วยบิ๊กตู่เพราะเห็นว่าเขาเป็นคนดีผมดูแล้วหัวหน้าพรรคทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครดีเหนือกว่าบิ๊กตู่หรอกถ้าเราอยากได้รัฐบาลที่ดีตามที่ร.9ทรงประสงค์นั้นให้เลือกพรรคไทยรักไทยของไม่ใช่มุกหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่ใช่เมื่อสักครู่นะครับต้องหยุดเสียงอาจารย์ใจลงท่านพูดว่าอะไรคะนะฮะบอกว่าพอนะบอกไทยรักไทยอ๋อชอหอแล้วกูขอประทานโทษนี่นะโอ้โหอาจารย์ไตรรงค์บอกนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับขอโทษขอโปรยกันเวทีก็ธรรมดาวันนี้นักข่าวก็ไปถามนายกเช่นเดียวกันนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ไตรรงค์พูดเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนี่ยท่านก็บอกเหมือนกันก็บอกว่าก็ระวังกันทุกคนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของข้ากล่าวอ้างนะครับจะเอาอะไรไปพูดเนี่ยนะต้องระวังหมดแม้กระทั่งตัวผมเช่นเดียวกันแม้กระทั่งอาจารย์ไตรรงค์ก็ถือว่าเป็นผู้อาวุโสทางการเมืองนะครับบางทีมันก็มีบ้างนะครับแต่ไม่เป็นไรก็ขอโพดขอโพยคุยกันแล้วเรียบร้อยก็ธรรมดานะครับเวทีทางการเมืองก็เป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์ไตรรงค์โกตกสามสีในรัฐบาลสมัยโน้นพลเอกเปรมทินสุรานนท์ท่านก็พูดอย่างนี้ลีลาของท่านพูดจาในสภาพูดแต่รัฐบาลอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่หลักเศรษฐศาสตร์กล้าเงินบาทเงื่อนมันอ่อนกล้าเงินแข็งกล้าเงินบาทมันต่างประเทศเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นนี่นะพี่น้องประชาชนถ้าอยากจะเลือกมุนำต่อไปในอนาคตก็คือเลือกบิ๊กตู่เพราะว่าเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตแล้วพักอะไรคะคุณไตรรงค์เลือกพักอะไรดีคะเมื่อกี้เนี่ยรวมไทยสร้างชาติอาจารย์ไตรรงค์ขอประทานโทษใช่อาจารย์อาจารย์ไตรรงค์เจอที่ไหนเขาทำไงคะเจองานศพนะเมื่อสักไม่ดีเดือนที่ผ่านมาเจอหน้าผมว่าสวิตมานี่มานี่มานี่ทำไมหอมแก้มตบกระโหลกทีนึงจอบร้อยเรียนพี่เหรอโดนกับกรบครับผมเป็นนักข่าวอยู่อาจารย์จะลงมาตลอดเมื่อประมาณจะเกือบ30ปีที่ผ่านมาอือเอาค่ะไปดูอีกคู่หนึ่งอันนี้คู่ใหม่ล่าสุดเลยนะคะหมอหนูกับป๋าชูค่ะมีเรื่องจนได้ใช่ค่ะคุณผู้ชมคิดเห็นเป็นประการใดคะส่งความเห็นมาได้เลยว่าจะเอาหรือไม่เอากัญชาค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นอยู่ระหว่างคุณอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็พูดถึงคุณชูวิทย์ว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเขาจะมาถามนะว่านโยบายกัญชามันยังไงทบทวนดีไหมมันเพราะแค่จะดีค่ะประชาชนต้องรับฟังหรือว่าประเมินใหม่แต่ยังไงคุณอนุทินก็บอกว่าคุณชูวิทย์เนี่ยทำไมต้องพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยตลอดผมทำงานอะไรก็ผมก็รู้แหละว่าผมทำอะไรอยู่มีอะไรอยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์หรือเปล่าเพราะผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่ธรรมดาผมรู้นะว่ามีพรรคไหนอยู่เบื้องหลังคุณชูวิทย์ภูมิใจไทยนั้นมีผลงานที่ชัดเจนไม่เคยไปลอกเลียนแบบใครประชาชนก็รู้เส้นทางของเราเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วและกลุ่มไหนที่จะมาบ่อนทำลายก็รู้อยู่ค่ะเอาเป็นว่ากับคุณชูวิทย์นั้นผมไม่ให้ค่าเลยละกันอันนี้คุณอนุทินบอกนะคะบอกว่าคุณชูวิทย์โทรศัพท์มาชวนไปกินข้าวพอมีเรื่องไปโทรไปไม่รับสายแล้วก็เรื่องกัญชานี่แหละค่ะคุณชูวิทย์นะครับกำลังไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ตอบโต้นะในไหนพูดถึงอารมณ์ทางการเมืองนะครับแม่วันนี้หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับนี่นะถึงเวลาแล้วครับจะต้องมีการถ่ายแบบเพื่อหาเสียงและจันอยากเห็นดูเลยครับ
โอ้โหเต็มคาราเมลเท่มากนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหครับจะเป็นภาพนั่งภาพนี่นี่700นะนี่700เออ700นะครับนโยบายบัตรสวัสดิการ700นะครับชู700นี่อย่างเท่เอออย่างเท่ไม่มีใครพยุงเลยท่านยืนเท่เลยครับไม่มีเดี๋ยวช่วงหน้าดูข่าวดีๆกันครับค่ะคุยข่าวมองบ่ายสามโมงคุยข่าวมองบ่ายสามโมงแผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิตเป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติสบู่ช่วยชำระล้างแบคทีเรียได้แต่เราจะระดับของจะมาได้แล้วแต่เดี๋ยวก่อนใหม่เซฟการ์ดช่วยปกป้องจากแบคทีเรียได้ถึง24ชั่วโมงใช้เซฟการ์ดอยากผิวดูไบรท์นี่เลยคูลสีซุปเปอร์สวยดูไบรท์เช้าด้วยนีเวียซุปเปอร์ซีมีวิตามินซีเข้มข้น50เท่าผสาน SPF 50และ CNE ช่วยบำรุงลิ้นตอนเย็นผิวดูใสฉ่ำแดงช่วยปกป้องและบำรุงเช้าเย็นผิวดูไบรท์ใน7วันLazada เซลล์ใหญ่จัดเต็ม11วันจัดดีลลดแรงซื้อสุด6ต่อแถมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ33มีนาคมนี้ไปช็อปเลยสูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceuticalใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับไม่เคยใช้ยาสีฟันสมุนไพรค่ะคิดว่ามันคงแปลกๆไม่เหมาะกับเราแต่ว่าพอได้ลองใช้เทพไทยเนี่ยอุ้ยใช้ง่ายรสดีไม่เฝื่อนปากสะอาดมากยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดนึงอะใช้ได้ตั้งนานไม่แพงค่ะ Vicks First Defense อาการหวาดจะหยุดคุณจากทุกกิจกรรมจะดีกว่าไหมถ้าจัดการได้ก่อน Vicks First Defense เข้าจับระงับและขัดขวางเชื้อไวรัสหวัดจัดการอาการหวัดก่อนหวัดจะจัดการคุณ Vicks First Defense เบลล่าเป็นไงบ้างเยอะมากงั้นลองนี่แบรนด์ปรับรสชาติใหม่ดื่มง่ายจริงๆลองก่อนดื่มง่ายจริงดื่มง่ายได้ทั้งวันลองแล้วคอนเฟิร์มLazada เซลล์ใหญ่จัดเต็ม11วันจัดดีลลดแรงซื้อสุด6ต่อแถมส่งฟรีไม่มีขั้นต่ำ33มีนาคมนี้ไปช็อปเลยผมลิขิตวันนี้จะเสียหรือสวยขึ้นอยู่กับการจัดแต่งผมผมไม่กวาดผมช็อตอยู่กับผมเสียวนๆไปเป็นเรื่องที่หลายคนอาจต้องเจอแต่ชะตาผมย่าอยู่ในมือย่าเองเพราะย่าใช้แชมพูและครีมนวดผมแทนทีสูตรผสานไมโครโปรวิตามินช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้ผมเงาสวยมีน้ำหนักผมสวยไม่กลัวเสียทั้งวันนี้และวันหน้าผมแพนทีนสวยได้ไม่หงอโชคคุยข่าวมองบ่ายสามโมงคุยข่าวมองบ่ายสามโมงขอแนะนำเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามป้อมอาปาเช่ I love อาปาเช่จัดจ้านเข้าถึงเครื่องแกงชูชีปลาซาดีนจากสามแม่ครัวหยุดล้านบางเพิ่มเสน่ห์ผมสวยนิวราวันวิกผมแท้ 100% ทอผมดกมั่นใจนิวราวันเรื่องชาอย่าปล่อยให้ทินเมทิโคบอลมีตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบไปรษณีย์ไทยส่งพลังสร้างสัมพันธ์ยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้นช่วงนี้อากาศเริ่มอุ่นขึ้นร้อนขึ้นบางทีก็มีฝุ่นค่ะแหมปวดหัวพันจะเป็นลมนี่เลยค่ะดิฉันมีของดีมานำเสนอคุณสุวิทย์ที่หัวร้อนนี่คืออะไรคะดมทั้งวันอยู่แล้วใช่ไหมผมดมตลอดนะครับช่วงระหว่างทำรายการนี่นะดูท่าสิดิฉันเห็นทุกวันเลยท่านี้แล้วค่อยๆเอ็นสลบสลายไปนะคะเพราะมันชื่นใจมากมันหอมมากเหมาะกับเมืองไทยค่ะแล้วมีข่าวดีมาบอกคือบริษัท InnoBrand จำกัดมีสินค้ามาใหม่ภายใต้ InnoBrand ชื่อ
ยาดมหานุมานนี่ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติค่ะดอกกันพลูน้ำมันยูคาลิปตัสลูกกระวานเกล็ดสะระแหน่หัวเปราะหอมเห็นไหมคะคุณสวิทดมแล้วเป็นยังไงถามคุณสวิทดีกว่าครับนี่นะชื่นใจเพราะว่ามันเป็นเนื้อสมุนไพรแท้และหอมนานค่ะเหมาะกับเมืองไทยเหมาะกับหน้าร้อนเหมาะกับอะไรที่วิงเวียนปวดหัวจะได้สดชื่นค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการคุยขโมงบ่ายสามโมงโดยเฉพาะซื้อยาดมหานุมานขวดแบบนี้นะคะ3ขวด3กระปุกแบบนี้ราคา100บาทเท่านั้นรับยาดมตราอินโนในเครือบริษัทอินโนแบรนด์จำกัดฟรีครับฟรี1หลอดค่ะย้ำว่าแค่200ท่านเท่านั้นรีบเลยค่ะสั่งซื้อได้ที่ Facebook Inno Brand Line ID @ยาดม Inno ค่ะชื่นใจจริงๆหอมจริงๆคือดิฉันก็ดมมาเยอะแล้วนะแต่อันนี้คือดมแล้วตื่นดมแล้วสดชื่นแต่คุณสวิทดมแล้วตาหวานนะคะเออใช่เลยทำไมตาหวานจังอ่ะชื่นใจมากกว่ามั้ยไปดื่มชาสมุนไพรดีกว่าต้องมีคนสวยๆอยู่แถวนั้นแน่เลยอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีขอบคุณพี่สุวิทย์แล้วก็พี่หนึ่งนะคะต้องบอกว่าคุณผู้ชมค่ะในยุคสมัยนี้นะคะสถานการณ์โควิดถึงแม้ว่าจะคลี่คลายลงไปแล้วแต่เราก็ยังคงต้องดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีวันนี้เหมาะเลยค่ะแขกรับเชิญของเรานะคะเธอเป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพดูแลรูปร่างมาอย่างดีค่ะต้องถามเคล็ดลับเธอหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่ลูกศรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกี่ทีก็ยังสวยปิ๊งและที่สำคัญสุขภาพก็ยังคงแข็งแรงอยู่เลยค่ะพยายามที่สุดแล้วค่ะได้แค่นี้โอ้ยสวยปิ๊งแล้วพี่คือจะบอกฝนนะคนเราเนี่ยนะคะสัจธรรมของชีวิตพออายุเราเดินมาถึงวัยหนึ่งเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการดูแลเรื่องสุขภาพพี่เชื่อเหลือเกินนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยไม่มีใครที่อยากอายุยืนแต่ยืนเสร็จแล้วยังไงนั่งนอนนอนนั่งลุกขึ้นไปทำกิจกรรมอะไรไม่ได้ต้องอายุยืนแบบมีคุณภาพชีวิตแต่คราวนี้อย่างที่เมื่อกี้ฝนเกริ่นมานะคะว่าโควิดเนี่ยเราเกิดมาในยุคโควิดโควิดเนี่ยพี่ว่าถึงแม้เขาจะอันตรายมากนะคะแต่เขาสอนให้เรารู้ซึ้งถึงข้อเท็จจริงอย่างนึงว่าอะไรรู้ไหมคะตอนที่โควิดเข้ามาเนี่ยฝนสังเกตไหมคนไทยหลายคนที่มีปัญหาพวกโรค NCD คือความดันเบาหวานหัวใจหลอดเลือดกลุ่มคนพวกนี้เหมือนมีภูมิชีวิตที่ต่ำกว่าคนอื่นเขาต้องดูแลตัวเองเป็นดับเบิลนะคือพอเจอโควิดเข้ามาโดนตัวปั๊บเนี่ยแบบสุดอาการหนักจนเสี่ยงถึงชีวิตกันเลยในขณะที่คนอื่นบางคนเป็นเหมือนแค่หวัดน่ะสิ่งนี้เนี่ยพรูฟให้เห็นเลยนะคะว่าคนไทยมีปัญหาสุขภาพพวกนี้เยอะมากซ่อนอยู่แล้วมันอันตรายจริงๆทราบไหมคะผู้ชมข่าวว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยกรมควบคุมโรคนะเขาสำรวจสถิติคนรู้ไหมว่ามีคนเสียชีวิตนะคะด้วยโรคเบาหวาน1คนทุกอะไรรู้ไหมคะผู้ชมขะทุก5วินาทีโอ้โหเป็นสถิติคือน่าตกใจมากใช่เท่ากับชั่วโมงนึงชั่วโมงนึงตาย12คนนะคือแบบอันตรายมากพี่ถึงอยากจะบอกนะคะเราเกิดมาในยุคนี้ต้องฉลาดเลี่ยงพวกหวานจัดมันจัดเค็มจัดคนไทยเนี่ยจริตเรานี่ถูกปากมากของทอดของมันของอร่อยต้องมาก่อนต้องกินด้วยสมองอย่ากินด้วยหัวใจอารมณ์อย่างเดียวและที่สำคัญพี่จะบอกว่าเราต้องเปิดโลกนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่มีคุณค่ามากเนี่ยคือสมุนไพรไทยแต่หลายคนเนี่ยไม่รู้จักและไม่รู้ว่าคุณสมบัติบางอย่างของสมุนไพรไทยเนี่ยเขาโดดเด่นและเขาช่วยได้ในตัวพี่มองเองเนี่ยพี่มองเหมือนสมุนไพรพวกนี้เป็นตัวถอนพิษนึกออกไหมคะเหมือนวิทยายุทธจีนเลยคือเราต้องมีอะไรบางอย่างมาถอนพิษจากอาหารที่เป็นพิษที่เรากินซึ่งอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักนะคะมีสมุนไพร4ตัวที่พี่แบบชื่นชมมากและเหมาะกับปัญหาของคนไทยยุคนี้อย่างมากนั่นก็คือใบหม่อนใบหม่อนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไปเซิร์ชหากันได้เลยนะคะในแบบ Google ในเขารู้กันดีว่าขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องของระดับน้ำตาลตัวนี้เป็นเหมือนตัวแม่เลยตัวที่2เห็ดลิ้นจือช่วยเรื่องภูมิต้านทานและยังมีเจียวกูหลานมีเชเอมเทศนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เหมือนเป็นอาวุธกู้ชีพอะค่ะซึ่งพี่มองว่าคนยุคนี้เนี่ยสำคัญและต้องรู้จักเพื่อจะมาใช้ประโยชน์และพี่ใช้ประโยชน์จากตัวนี้เพราะอะไรคุณแม่พี่ฝนเคยเจอเนอะอายุ95ปีนี้ตอนนี้ท่าน95ใช่ค่ะคุณแม่พี่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคะเรื่องนี้เกิดขึ้นในครอบครัวพี่จริงๆคือคุณแม่เนี่ยทานเจตั้งแต่อายุ40แล้วปรากฏว่าเขาทานเนื้อสัตว์ไม่ได้เขาก็จะไปลงที่ขนมก็จะกลายเป็นคนที่ชอบกินเค้กขนมเบเกอรี่ขนมหวานจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บแล้วปิดปากตัวเองไม่ได้พี่ก็แบบไปหยุดเขาไม่ได้พี่ก็เลยแบบเอ๊ะทำยังไงดีเอายาอาหารเสริมให้กินนี่เซโนตลอดคนแก่ไม่ชอบกินยาเพราะเขารู้สึกว่าเขากินยาเยอะแล้วปรากฏว่าพี่เอาสมุนไพรกลุ่มนี้ซึ่งเป็นตำรับโบราณเนี่ยนะคะที่เขาเหมือนสมัยก่อนโบราณนะคะ
ฝนเขาเอาเหมือนใช้ดูแลคนที่มีปัญหาสุขภาพแล้วได้ผลดีเขาก็เลยจดเป็นตำรับแล้วส่งต่อเป็นทอดลงมาจนถึงรุ่นของพี่ป้อมซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องดื่มสมุนไพรทีมิกซ์ตัวนี้จะบอกว่าชาญฉลาดมากเขาเอามาทำเป็นอะไรรู้ไหมคะฝนไม่ต้องเป็นต้มเป็นยาหม้อแล้วไม่ต้องมาแบบนึกภาพสมุนไพรที่พี่เล่าจะยากไหมอะพี่ลูกศรใช่นี่เป็นอย่างนี้ค่ะคือมันจะอยู่อย่างนี้เลยคล้ายกับซองชาที่เราชงกันปกตินี่แหละคือเอามาแล้วคุณผู้ชมชงเหมือนชาแต่ไม่ใช่ชานะคะเป็นสมุนไพร4ตัวรวมตัวอยู่ในนี้นะคะดื่มแล้วจะช่วยเรื่องของการเรื่องการนอนหลับก็ไม่มีปัญหาด้วยเพราะหลายคนคิดว่าเป็นชาแล้วกลัวนอนไม่ได้ไม่เกี่ยวเลยนะคะเวลาคุณผู้ชมชงดื่มเนี่ยคุณแม่พี่เนี่ยสิ่งนึงที่พี่ชอบมากและปลื้มมากคือคุณแม่พี่ไม่ปฏิเสธเพราะว่าคุณผู้ชมชงดื่มแล้วจะรู้ว่าเขาหอมมากๆคือหอมเหมือนชาดอกไม้อะค่ะคือเราจะรู้สึกเราดื่มแล้วเราแบบดื่มง่ายชื่นใจใช่ลื่นคอทำให้แม่พี่ในปัจจุบันไม่รู้มีคลิปวิดีโอไหมอยากให้ดูนี่เป็นความภูมิใจที่สุดของพี่คือแม่พี่อายุ95แข็งแรงนั่งเล่นเครื่องดนตรีเป่าปากออกกำลังกายกับพี่แพล้งกับพี่ฝนพี่แพล้งนาทีนึงแม่พี่แพล้ง1นาทีครึ่งโอ้โหมีวิดีโอใน IG พี่เข้าไปดูได้เลย95คือนี่คือแบบคือพี่ถือว่าอันนี้เนี่ยนะคะเป็นเครื่องดื่มประจำตระกูลพี่เลยเพราะว่าพี่จะบอกคุณแม่ทุกคนที่มีลูกเด็กยุคนี้นะติดน้ำหวานนับอัดลมเนี่ยเป็นเหมือนอวัยวะอีกตัวนึงที่ต้องอยู่คู่เขาตลอดซึ่งน่ากลัวมากนะคะเด็กที่เริ่มติดเริ่มกินน้ำหวานตั้งแต่เด็กยิ่งมีปัญหาอนาคตที่จะเป็นพวกน้ำตาลสูงเพราะฉะนั้นเอาอันนี้ค่ะวิธีนะคะอันตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวบอกก่อนว่าใครที่กลัวเขาผ่านอย.ผ่านมาตรฐาน GHP นะคะฮาลาลมาตรฐานทีมิกซ์ขายมา16ปีแม่อีทดวงใจดื่มมา10กว่าปีซื้อดื่มเองนะเป็นลูกค้านะคะปัจจุบันนี่ยังถ่ายละครแบบขับรถเองไปถ่ายละครคืออยากจะบอกทุกคนว่าเราอยากอายุยืนแต่ไม่มีใครที่อยากอายุยืนแบบนั่งนอนๆวันๆตื่นมาเปิดทีวีดูแล้วก็นอนแล้วก็นั่งแล้วก็นอนอยู่อย่างนั้นเราต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีวันนี้ใครอยากได้นะคะเดี๋ยวสอนจะให้จดเบอร์โทรไว้ก่อนเลยเพราะว่าโปรนี้หมดเร็วจริงๆค่ะเพราะของแถมดีมากเบอร์นะคะ02-290-3800จดไว้ก่อนหรือว่า LINE @ พิมพ์ assign น้ำหน้า Team Mixes นะคะคือปกติ Team Mix กล่องนึงอย่างเงี้ยค่ะราคา590บาทแต่ว่าวันนี้เพื่อให้ดื่มยาวๆแล้วคุ้มแล้วถูกมากๆคือเขาจัดเป็นเซตให้5กล่องปกติเนี่ยราคาก็จะอยู่ที่2,950 บาทเขาลดให้ก่อนเลยเหลือ 2,490 บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมโทรมาเร็วมือไวนิดนึงคือ50สิทธิ์แรกเนี่ยค่ะเขาแถมอีก2กล่องเป็น7กล่องยังไม่พอนะคะฝนมีอะไรรู้ไหมตัวนี้คนย่างกันเร็วหมดเร็วสุดชีวิตคือตัวกาสำหรับชงชาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมได้ตัวทีมิกซ์ไปปั๊บเนี่ยค่ะไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์เลยแล้วเขาให้มาเลยคุณผู้ชมอย่างนี้นี่เปิดปุ๊บใส่ชาลงไปในนี้ใช่ไหมคะกดน้ำร้อนใส่ปิดปุ๊บพอสีชาออกมาสีเข้มปั๊บกดปุ่มแดงตรงนี้ค่ะปื๊ดเห็นไหมคะน้ำจะไหลลงมาสะดวกสบายสะดวกมากพอน้ำไหลลงมาหมดปุ๊บเทชงดื่มร้อนๆชื่นใจสุดๆหอมสุดๆคือคุณแม่พี่ถึงขั้นแบบลูกศรแพงไหมเธอไปซื้อฉันอีกได้ไหมผู้ใหญ่เขาไม่อยากให้ลูกหลานเสียเงินเยอะค่ะพี่ก็ถามว่าทำไมถึงต้องซื้ออีกคุณแม่บอกว่าเขาดื่มแล้วตัวเขาเองเขารู้สึกด้วยตัวเองว่าเขาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือผู้ใหญ่เขาไม่หลอกเรานึกออกไหมคะสอนอยากให้ทุกคนเนี่ยให้ตัวเองให้ลูกๆและให้ผู้สูงอายุในบ้านดื่มเป็นเครื่องดื่มที่เขาจะชอบเราไม่ต้องบังคับเขาค่ะวันนี้นะคะโทรที่เบอร์นะคะ02280นะคะ290-3800นะคะโปรโมชั่นวันนี้ลดให้ก่อนเลยเหลือ 2,490 บาทได้ไป5กล่องแต่50สิทธิ์แรกแถมอีก2เป็น7แล้วแถมกาชงชาอัจฉริยะตัวนี้ให้ฟรีเลยเก็บเงินปลายทางแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะคะพิมพ์ใน LINE แอดก็ได้ค่ะเขาจะมีข้อมูลให้เป็น Assign แล้วก็ Team Mixes ค่ะค่ะคุ้มมากๆค่ะในเรื่องของการดูแลตัวเองแล้วก็สุขภาพรวมถึงคนที่เรารักด้วยนะคะรีบโทรค่ะคุณผู้ชมค่ะฝนย้ำอีกเบอร์ฝนย้ำเบอร์อีกรอบนึงนะคะ02-290-3800หรือว่าที่ LINE @ Team Mixes ก็ได้นะคะมาดูแลสุขภาพกันฝนลงดมค่ะขออนุญาตค่ะหอมมากๆเนาะอันนี้ก็คือนอกจากคุณแม่พี่ลูกศรก็คือวัยไหนก็ดื่มได้ใช่ไหมคะใช่ตัวพี่เองดื่มวันละ2ซองทุกวันเพื่อให้ตัวเองรู้สึกแบบสดชื่นมีพลังทุกวันโอเคค่ะเคล็ดลับแบบนี้ก็ดูแลตัวเองได้นะคะขอบคุณพี่ลูกศรมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะกลับไปหาป๋าสุวิทย์กันหน่อยค่ะนี่ค่ะเขาก็ชงชาเราก็ดมยาดองกันค่ะจะให้ดีนะครับไปเที่ยวด้วยกันคุยขโมงโป่งเชิงครับไปค่ะคุย
ยขมงโป้งชึ่งตอนนั่งรถไฟไปเมืองกาญร่วมเดินทางไปกับสุวิทและนีรชาในวันที่18และ19มีนาคมนี้ได้รับผลตอบรับจากแฟนๆอย่างล้นหลามซึ่งตอนนี้จำนวนครบ30ท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขอขอบพระคุณแฟนคลับรายการคุยขมงบ่าย3โมงที่สนใจกิจกรรมในครั้งนี้รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเตรียมตัวเดินทางไปพร้อมกันแล้วเราจะเก็บภาพบรรยากาศสีสันความสนุกมาฝากรอติดตามชมกันนะคะรอพบกันที่เมืองกาญนะครับขอส่งภาพข่าวเมืองกาญครับช่วยแม่ช้างแล้วก็ลูกทางตกหลุมลึกไปทางหาเมตรได้สำเร็จครับข่าวดีครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวสารข่าวการเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดย่านน้ำทั่วทุกภูมิภาคติดตามกันคุณสุขลายสามช่องเก้าโมเดิร์นไนน์ให้สาระสาระพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำเมาบ่ายสามโมง